ฟุตโนตเพื่อไทยก้าวไกลเผชิญประสบเบื้องหน้าการมีอยู่ของ MOU หากติดตามรายละเอียดการดีลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนับแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นมาก็จะสัมผัสได้ในความอ่อนไหวในแต่ละขั้นตอนสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นพิเศษดำรงอยู่อย่างมีการร่วมดำรงอยู่อย่างมีการต่อสู้นั่นก็สัมผัสได้จากการมีเงื่อนไขในการต่อรองในห้วงเวลาก่อนมีการลงนามร่วมผ่านบันทึกช่วยจำหรือ MOU ก่อนเวลา16นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมนั่นก็สัมผัสได้จากแต่ละกระบวนท่าของพรรคเพื่อไทยที่มีการต่อรองกับพรรคก้าวไกลในตำแหน่งประธานสภาและในที่สุดหวยก็ออกที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาธานั่นก็สัมผัสได้จากแต่ละกระบวนท่าของพรรคเพื่อไทยเมื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นความรับผิดชอบในมือของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถามว่าทำไมเป้าหมายสำคัญจึงย้อนกลับไปเน้นที่บันทึกช่วยจำหรือ MOU ขณะเดียวกันกระบวนท่าก็แปรเปลี่ยนอย่างน่าสนใจกระบวนท่าเมื่อเผชิญกับเนื้อหาและรายละเอียดของ MOU นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วลงมือด้วยตนเองท่ามกลางสายตาจาก7พรรคอันเป็นพันธมิตรทางการเมืองอาศัยเงื่อนเวลาที่กำหนดอยู่ที่16นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมมาเป็นเครื่องต่อรองวัดใจพรรคเพื่อไทยนี่เป็นจังหวะเดียวกันก่อนการเลือกประธานสภาขณะเดียวกันเมื่อต้องจัดการกับ MOU แทนที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วจะออกโรงเองหรือเป็นภาระบนบ่าของนายอดิศรเพียงเกตนายอนุสรเอี่ยมสะอาดตรงกันข้ามที่เป็นทับหน้าในการเคลื่อนไหวกลับเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงจากปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงจาก50เขตของกรุงเทพมหานครแต่ละยุทธวิธีล้วนเป็นโจทย์แหลมคมเสนอต่อพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยต่อบทบาทและความหมายของ MOU เกิดขึ้นก่อนการประชุมร่วม8พรรคพันธมิตรก่อนการประชุมรัฐสภาสะท้อนบทบาทของ MOU ยืนยันแนวทางพรรคเพื่อไทยความน่าสนใจไม่เพียงจะอยู่ที่พรรคก้าวไกลเกาะอยู่กับบันทึกช่วยจำหรือ MOU อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงอันเท่ากับยืนยันในพันธมิตร8พรรคว่าทรงความหมายนี่ย่อมเป็นโจทย์นี่ย่อมเป็นการบ้านอันยากยิ่งขณะที่พรรคเพื่อไทยมีคำตอบของตัวเองอยู่ก่อนแล้วอาจารย์สมชายจี้ธนาธรต้องตอบไปเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่หวังเห็นทำการเมืองตรงไปตรงมาอาจารย์สมชายจี้ธนาธรต้องตอบไปเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่หวังเห็นทำการเมืองตรงไปตรงมาชี้ถ้าไปจริงต้องอธิบายเหตุผลเป้าหมายการพูดคุยวันที่28กรกฎาคม2566รองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ตั้งคำถามในเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งความว่าธนาธรต้องตอบคำถามกรณีซูเปอร์ดีลในฐานะที่เป็นโหวตเตอร์คนหนึ่งกรณีเกิดคำถามว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลไปร่วมเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่เป็นคำถามที่ต้องให้คำตอบอย่างชัดเจนเพราะการนิ่งเงียบหรือหลบหลีกไม่ตอบคำถามนี้จะสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นในแนวทางของพรรคนักการเมืองที่ผู้คนคิดว่าจะแตกต่างจากพรรคการเมืองดั้งเดิมในฐานะพลเมืองผมคาดหวังจะเห็นการทำงานการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่การเล่นการเมืองที่ใช้การเจรจาแบบลับๆนอกจากสายตาของสาธารณะหากพรรคก้าวไกลจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล
คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีข้อเสนอ112ต้องตกไปและอื่นๆก็ต้องทำให้เห็นว่าเป็นผลมาจากพลังอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและรัฐธรรมนูญที่วิปริตหากจะมีดีลลับระหว่างพรรคการเมืองอื่นๆนั่นก็เป็นแนวทางที่ไม่ควรต้องเข้าไปแปดเปื้อนด้วยถ้าไม่ได้ไปก็ต้องปฏิเสธให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้คนมั่นใจว่าแนวทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยังคงเดินไปอย่างโปร่งใสถ้าไปจริงก็ต้องอธิบายว่าอะไรคือเหตุผลอะไรคือเป้าหมายของการเจรจาแน่นอนถ้าเห็นว่าเป็นจังหวะก้าวที่ผิดพลาดก็ควรต้องยอมรับและเป็นบทเรียนต่อไปในภายภาคหน้าการเข้าชาวเกาหลีดันแบนลิซ่าแบล็คพิงค์เหตุลือถอนตัวจากวงดราม่าเดือดสื่อเกาหลีเผยชาวเกาหลีเรียกร้องให้แบนลิซ่าเหตุลือถอนตัวจากวงแบล็คพิงค์แฟนคลับเสียงแตกฉากกันเองส่อลามทำผู้ลงทุนกังวลทั่วโลกกังวลสร้างความกังวลใจทั่วโลกกับคราวข่าววงเกิร์ลกรุ๊ป BLACKPINK จะสิ้นสุดสัญญากับค่าย YG Entertainment ในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักข่าวเกาหลีรายงานการต่อสัญญาของสาวมากความสามารถอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลยังไม่ชัดเจนพร้อมข่าวลือออกมาไม่หยุดว่าเธออาจมีแผนที่จะถอนตัวจากวงทำหุ้นของ YG Entertainment ดิ่งลงกว่า 8% เผยให้เห็นความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการต่อสัญญาและแห่เข้ามาแสดงความเห็นผ่านกระดานข่าวของ YG Entertainment ในห้องสนทนาหุ้นออนไลน์สื่อเกาหลีเผยการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คพิงค์ยังไม่ชัดเจนสมาชิกอีก3คนราบรื่นสื่อเกาหลีเผยนักลงทุนเรียกร้องให้ลิซ่าตัดสินใจอย่างฉลาดเพื่อประโยชน์ของวงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเท่านั้นแต่ยังมีการเปิดเผยความเป็นไปได้ที่ลิซ่าจะต่อสัญญากับต้นสังกัดนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาเพิ่มเติมแบ่งความเห็นออกเป็นสองทางทั้งด้านสนับสนุนเราควรเคารพความคิดเห็นของเธอการต่อสัญญาหลังจากสัญญาหมดอายุถือเป็นเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของแต่ละคนขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คอมเมนต์ถึงประเด็นนี้อย่างร้อนแรงขนาดที่ว่าเรียกร้องให้แบนเธอและศิลปินต่างชาติคนอื่นๆไปด้วยเลยทีเดียวนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรเดบิวต์ชาวต่างชาติในวงเกาหลีพวกขายกระดับสถานะของพวกเขาโดยใช้ระบบไอดอลของเราและหลังจากมีชื่อเสียงแล้วพวกเขาก็มักจะหลงกลจีนและแทงข้างหลังเราเสมอนี่คือเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังในการเดบิวต์เด็กฝึกต่างชาติทว่ายังมีการคาดว่าทิศทางอนาคตของ BLACKPINK จะตัดสินใจหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ไม่ว่าลิซ่าจะยังคงทำงานในฐานะสมาชิกของ BLACKPINK ต่อไปหรือไม่นั้นท้ายที่สุดแล้วจะมีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของวงในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนงานนี้เหล่าบลิงคงต้องจับตาดูกันต่อไปจนถึงวันหมดสัญญาในเดือนสิงหาคม2023ที่กำลังจะถึงมีที่มา Daily Network